สวัสดีครับผมเวลพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องของเพชรพิงค์นะครับวันนี้เป็นช่วงพิเศษนะครับที่เพิ่งทำเลยอันนี้ก็คือเทปแรกนะครับเป็นช่วงเพชรพิงค์พาอินนะครับก็คือเดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยไปกินนู่นนี่นั่นที่เพชรเคยกินหรือว่ามีร้านอะไรใหม่ๆก็จะพาทุกคนไปกินกันนะครับผมซึ่งวันนี้เพชรอยู่ที่รัชดานะครับก็จะเป็นร้านไก่ทอดที่เพิ่งเปิดใหม่ที่สาขาตรงนี้เพราะว่าเขามีสาขาที่โคเรียทาวน์ด้วยไม่เห็นคนแชร์ในเฟซบุ๊กก็เลยตามมานะครับผมสำหรับร้านนี้ชื่อว่าร้านชุมันชิคเก้นนะครับจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูข้างในดีกว่าครับกินหมดทุกอย่างเลยกินอะไรดีตอนนี้ก็อยู่ในร้านแล้วสั่งไปประมาณ1 2 3 3อย่างได้มีซุปกิมจิมีสโนว์ออนเนียนแล้วก็เป็นไก่โฮชูจังซึ่งไม่กินหัวหอมแต่มาที่ร้านนี้ก็ต้องกินไงก็เดี๋ยวจะลองดูว่าจะเป็นยังไงอันนี้คือไซส์ Sนี่ได้แล้วมี3อย่างอันนี้เป็นคอสโคชูอันนี้เป็นซุปกิมจิทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะส่วนอันนี้สโนว์ออนเนียนมันคือซิกเนเจอร์ของที่นี่จะบอกเลยว่ากลิ่นหัวหอมคือแรงมากต้องกินมันอาจจะอร่อยก็ได้บางทีกินที่นี่อาจจะเปลี่ยนใจทำให้ชอบหัวหอมอันแรกก่อนเขาบอกหัวหอมได้ไหมเอาแต่น้ำมากินนิดนึงก็ได้อร่อยจริงระดับนี้มีอะไรกันที่ถึงได้เป็นคนขั้นสุดท้ายเป็นไก่ทอดที่เอามาชุบกับโคชูจังทอดแล้วผมก็บอกว่าเอาไปอบกินหวานเอาให้มันน้ำมาทำไมดีกว่าไม่มีนะอิ่มแล้วและมันยังเหลืออีกมันเยอะมากแบบโคตรเยอะก็คือกินคุ้มอ่ะเซตนึงจริงกินได้ประมาณแบบ 3-4 คนนะจริงๆหอมใหญ่อ่ะคือเป็นคนไม่ชอบกินหอมใหญ่เลยแต่ว่าอันเนี้ยคือกินตอนเนี้ยมันแรงเลยแต่ว่ากินเข้าไปมันไม่ได้รู้สึกถึงขนาดนั้นอ่ะคืออย่างเพชรอ่ะชอบกินโคสโลใช่ไหมแล้วเพชรก็ไม่รู้เลยว่ามันหัวหอมใส่ลงไปด้วยอะไรเงี้ยฟีลลิ่งอันนี้ก็ฟีลลิ่งนั้นเลยก็คือกินเข้าไปแล้วก็ไม่ได้รู้สึกขนาดก็ถ้าเกิดใครอยากมาลองกินก็มาได้นะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะพาไปกินที่ไหนก็ฝากติดตามนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับแล้วก็จะพาไปที่ไหนก็ติดตามไว้นะครับสำหรับวันนี้ก็ทักทายกันครับ